สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะพี่สนามป่าปาริวาสนะสนามป่าปาริวาสกรรมปาริวาสปาริวาสกรรมปาริวาสกรรมของวัดศรีอุทุมพรครับผมหลวงปู่จ้อยเนาะครับครับหลวงปู่จ้อยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรตอนนี้ผมอยู่กับพี่ชื่ออะไรนะพี่ชาติครับพี่ชาติตอนนี้ผมมาเห็นป่าซึ่งเป็นต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแผนให้ดูนิดหนึ่งนะป่าปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนิดหนึ่งว่าได้ครับจอดว่าเป็นไม้นะครับอะไรบ้างแต่ว่าทีนี้ผมอยากจะสอบถามพี่ชาตินิดหนึ่งพี่ชาติป่านี้ปลูกเมื่อประมาณปีไหนพอทราบไหมก็ประมาณถ้าผมจำความได้ผมก็เห็นแล้วครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว40กว่าแล้วครับ46ครับ46ก็จำความได้ก็ประมาณ 5-6 ขวบครับครับหมายความว่าป่านี้ก็ประมาณสัก40ปีได้ได้น่าจะได้ครับที่นี่มีไม้อะไรบ้างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็มียางไม้สักแล้วมีไม้สักเมื่อก่อนมันหายไปเยอะครับไม้บางส่วนมันหายไปก็มีนะแต่ว่าไม้สักเนี่ยเยอะมากเยอะเดี๋ยวเอางี้ขอบคุณพี่ชาติมากๆเดี๋ยวผมจะพาเดินชมในพื้นที่ตรงนี้ขอบคุณพี่ชาติขอบคุณมากพี่ชาติครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปชมนะต้นไม้นะครับซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของวัดศรีอุทุมพรนะครับหลวงปู่จ้อยสุวรรณโณก็มาเห็นมาถือร่วมงานกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมนะวันนี้ก็มาทอดกฐินนะมาร่วมทอดกฐินที่วัดศรีอุทุมพรด้วยก็มาเห็นต้นไม้นะก็ขอทำคลิปสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม้สักครับก็อย่างที่พี่ชาติบอกว่านะอายุก็ประมาณน่าจะเกือบ40ปีได้เพราะว่าเขาเห็นตั้งแต่เขาจำความได้นะก็เริ่มเห็นมีการปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยเป็นมีไม้ปลูกนะฮะไม้ปลูกไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วไม้ตรงๆนะฮะไม้สักเนี่ยตรงมากอันนี้คือไม้สักนะครับเนี่ยต้นไม้สักเนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นต้นนี้อ่ะฮะผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรอันนี้น่าจะเป็นมหาดนะครับโอ้มหาดต้นใหญ่มากนะครับเนี่ยโอ้นะครับใหญ่จริงๆนะฮะต้นนี้นะครับ1คนโอบนะครับมหาดน่าจะไม่ผิดนะครับนะแล้วก็จะเห็นหลากหลายมากๆเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโอ้หลายไร่มากนะฮะน่าจะเป็น10ไร่นะครับแล้วก็บริเวณในนี้นะฮะก็จะมีการปลูกนะเหมือนกระท่อมนะครับมีหลังคามูจากเนี่ยครับจำนวนเนี่ยเป็นร้อยหลังเลยนะครับผมว่าน่าจะเกือบถึงร้อยนะครับดูเห็นนะครับตรงนี้ซึ่งดูสภาพแล้วก็ไม่ได้ทรุดโทรมอะไรมากนะครับเป็นสภาพที่ยังสมบูรณ์มากเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีผู้คนมาใช้งานน้อยนะฮะก็อาจจะเป็นและอีกอย่างก็คืออยู่ในป่านะครับไม้ปลูกป่าไม้ปลูกก็จะมีพวกใบไม้อะไรต่างๆนะครับเยอะนะนี่ตะโกมั้งเนี่ยนะครับอันนี้ตะโกนะครับเนี่ยตะโกกับมะพร้าวเนี่ยคล้ายๆกันแต่ตรงนี้นะฮะมาดูนะฮะอันนี้คือต้นตะโกนะครับนะฮะเพราะว่าใบเขาจะเล็กนะครับนี่ครับโอ้โหต้นไม้ใหญ่ๆมากมีมหาดมีตะโกนะครับตะโกก็เยอะเป็นไม้ป่าทั้งนั้นเลยครับผู้ชมครับอยากจะให้ท่านชมแบบละเอียดมากแล้วเป็นไม้ที่หาดูยากนะนี่นะนี่นะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรแล้วนะครับดูเปลือกโอ้นะครับสุดยอดเลยได้มีโอกาสมาเห็นต้นไม้นะครับจริงๆแล้วมาร่วมงานทอดกฐินนะครับอันนี้ก็ตะโกนะฮะโอ้ยตะโกนะนี่ครับผู้ชมครับ
โอ้นะฮะไม้ร่วม40ปีก็แน่นอนแล้วครับเป็นไม้ที่ใช้สอยได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นหรือกิ่งก้านสาขาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไม้ที่มีแก่นทั้งนั้นแล้วนะครับนี่ครับโอ้ตรงนี้ตะโกเยอะมากผู้ชมครับผมไม่เคยเห็นตะโกเยอะขนาดนี้เลยนะนี่ครับผู้ชมครับอันนี้ป่าสักและก็ตะโกนะครับนี่ฮะเนี่ยผู้ชมครับก็ไม่มีคำบรรยายอะไรนะฮะก็ผมขอเชิญบันทึกคลิปให้ท่านชมเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าข้อมูลที่นี่ผมก็ไม่ทราบข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเห็นความอลังการของไม้ปลูกนะฮะเป็นไม้ปลูกนะครับแต่ว่าอายุเขาเนี่ยแน่นอนครับ40ปีนะผมเชื่อเลยครับเพราะว่าต้นไม้โตขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นไม้ที่ใช้สอยได้หมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ใช้สอยนะครับถ้าพูดถึงนะฮะถ้าพูดถึงว่าเราปลูกไม้อายุ40ปีนะฮะแบบนี้นะครับมูลค่ามหาศาลนะครับผมว่าต้นตะโกต้นนี้เนี่ยต้นเดียวนะครับผมว่าเนื้อไม้เนี่ยผมว่าไม่แพ้พยุงนะครับนะฮะไม่แพ้พยุงนะครับนี่ครับเป็นป่าปลูกนะโหนั่นเห็นไหมครับผู้ชมครับตะโกเยอะมากนี่นะครับคือวิสัยทัศน์นะฮะของท่านนะครับอดีตเจ้าวัดศรีอุทุมพรนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงปู่จ้อยนะฮะนี่ผมขอมาบันทึกคลิปนะครับให้กับทุกท่านได้ชมอันนี้ผมนะครับมีอยู่คนเดียวที่เดินชมในป่านะฮะตรงนี้นะคนอื่นเขาก็นะครับเตรียมที่จะเข้าไปในร่วมงานทอดกฐินในส่วนของทางพิธีการนะครับแต่ว่าส่วนผมเองก็ถือโอกาสนะฮะครับสละเวลานะครับสักเล็กน้อยนะครับมาถ่ายคลิปให้ท่านชมเนี่ยไม่เห็นต้นนี้แล้วครับอันนี้ตะโกเหมือนกันนะครับครูอันนี้นะครับน่าจะ1คนโอบ1คนโอบไม่ได้นะครับต้องใช้2คนโอบนะฮะในตะโกนะครับเห็นไหมครับผู้ชมครับนะฮะโอ้โหใหญ่มากนะครับนี่คือนะฮะส่วนที่มองเห็นโซนนี้ก็จะเป็นพวกไม้สักนะครับโอเคนะก็เสียงอาจจะไม่ชัดเจนมากนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไมค์แต่ว่าให้เห็นบรรยากาศนะครับอันนี้ต้นมหาดนะครับนี่ครับถ้าจะชมป่าชมไม้นะครับต้องที่นี่เลยครับอันนี้ก็ตะโกเหมือนกันครับใหญ่มากอันนี้2คนโอบครับนะฮะนี่ตัวผมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับใหญ่มากๆนะฮะโอ้โหเนื้อไม้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับพยุงก็อายเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตะโกนะครับพยุงก็อายนะครับแล้วเนื้อไม้เขาสีแบบคนละแนวเลยนะฮะผู้ชมครับนี่คือตะโกครับก็เสียงผมอาจจะไม่ชัดนะฮะแต่ว่าเอาภาพคลิปชัดๆแล้วกันนะครับผู้ชมได้เห็นนะครับนี่ครับดูใกล้ๆนะชมใกล้ๆนะครับ
อเคนะครับผู้ชมครับวันนี้ก็คงไม่มีนะครับรายละเอียดอะไรเยอะกว่านี้ครับเนื่องจากเวลาสั้นๆนะครับผมขอยุติการบันทึกคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับก็บริเวณตรงนี้ก็ถ้าพูดถึงใครจะเดินเข้ามากลางค่ำคืนก็คงเปี่ยวพอสมควรนะครับไม้สักก็ตรงมากๆนะฮะต้นที่นี่ฮะจะตรงและสูงไซส์ก็โอเคนะครับเป็นเนี่ยต้นนี้สูงมากเลยนะครับไม่ดูความสูงก็น่าจะ30หรือ20 30เมตร30เมตรน่าจะได้นะครับครับก็1คนโอบนะฮะต้นนี้ไม้สักครับก็ขอยุตินะครับการบันทึกคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้มีโอกาสอาจจะได้มาพาผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งต่อไปนะครับในโซนตรงนี้นะครับก็มี2โซนนะฮะโซนด้านฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอันนี้ต้นนี่ต้นสักนะครับที่นี่สักกับตะโกเยอะนะครับโอเคครับจะมีโซนนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะครับเดี๋ยวผมให้ชมอีกต้นหนึ่งนะฮะเห็นแล้วอดใจไม่ได้นะครับที่จะให้ชมนะครับนี้โซนนี้ไม้สักเยอะครับความห่างที่ปลูกก็ประมาณสัก3เมตรนะฮะ3กับ3คูณ4นะฮะประมาณ3คูณ4เมตรแต่ว่าตรงนี้สักล้วนเลยนะครับโอเคครับผู้ชมครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ